พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ค่ะเช่นเคยนะคะเรามีพอดแคสต์ที่เป็นรายการใหม่รวมไปถึงรายการที่น่าสนใจมาเล่าและแบ่งปันให้กับทุกคนได้ติดตามกันเช่นเคยสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้ชวนฟังเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ชวนให้คิดถึงของคนไกลบ้านกับรายการใหม่ Flavor of Hometown Gen Z and Classical Music รู้จักกับสาขาวิชาดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ให้นักศึกษาได้เปิดกว้างทางความคิดและความต้องการตรวจสอบสุขภาพกับรายการโรงหมอปัญหาเท้าแบนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุส่งท้ายกับนานาสัตว์สารพัดเสียงเรื่องน่ารู้ของมูลสัตว์ในตอนอึนั้นสำคัญอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรามีรายการใหม่ที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะวันนี้ก็คือรายการ Flavor of Hometown มีเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่คนไกลบ้านเนี่ยน่าจะคิดถึงมาให้ได้ติดตามกันค่ะเป็นเรื่องราวของคน4คนที่ยังคงคิดถึงอาหารที่บ้าน4เมนูด้วยกันก็คือแกงขนุนสุกจากภาคอีสานน้ำพริกน้ำปูและอักปลานิลจากภาคเหนือและเมนูสุดท้ายหมูเกาหยุกจากภาคใต้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะโอปอนะคะเบญจมาพรฝ่ายจารีค่ะจากรายการ Flavor of Hometown ค่ะก็เป็นรายการอาหารพื้นบ้านนะคะที่เล่าจากคนต่างจังหวัดที่เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพค่ะเล่าถึงรสชาติที่คุ้นเคยของฝีมือคนที่บ้านนะคะแล้วก็เล่าผ่านความทรงจำของตัวเองด้วยเนี่ยแหละค่ะก็ฝากรายการด้วยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้มี4ตอนค่ะก็จะมีตอนแกงขนุนสุกของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจะเป็นคอนเซปต์ของการนำขนุนสุกนะคะมาซีโร่เวสต์ในเมนูของอาหารคาวค่ะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเมนูอักปลานิลนะคะเมนูของทางภาคเหนือค่ะจังหวัดแพร่ที่ติดกับแม่น้ำยมเลยค่ะก็ต้องมาฟังกันว่าทำไมต้องเป็นปลานิลนะคะแล้วก็เมนูที่3คือหมูเกาหยุกค่ะหมูเกาหยุกเรื่องนี้ก็จะเล่าถึงวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนในทางภาคใต้จังหวัดตรังค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเมนูน้ำปูค่ะเป็นการถนอมอาหารของทางภาคเหนือน้ำปูก็คือน้ำปูนี่แหละค่ะมาฟังกันว่าเรื่องราวของน้ำปูในภาคเหนือนะคะปัจจุบันเป็นยังไงแตกต่างกับในอดีตยังไงบ้างค่ะสามารถฟังรายการ Flavor of Hometown นะคะได้ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ฝากรายการ Flavor of Hometown ไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบเรื่องราวของอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารที่เกี่ยวกับพื้นบ้านหรือว่าอาหารที่ทำแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านเนี่ยอย่าลืมติดตามกันนะคะกับ Flavor of Hometown เราอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันอังคารค่ะทาง www.thaipbspodcast.com หรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะต่อกันที่รายการ Gen Z and Classical Music กันบ้างค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัฒน์พนาพงไพศาลจะพาเรานั้นไปแนะนำให้รู้จักกับสาขาวิชาดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะที่นี่เขาพร้อมที่จะมอบทุกโอกาสให้กับนักศึกษาค่ะเปิดกว้างทางความคิดและก็ความต้องการทั้งยังเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตให้กับทุกคนก่อนที่จะก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยบางทีนักศึกษาเขาก็จะมีสกิลที่เขาเพิ่มมาตอนโควิดจริงค่ะใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นสกิลที่มันผนวกกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้แล้วมันสร้างงานดีๆได้ดีเลยเราก็บอกว่าก็คอยชักจูงเพราะว่าลองไหมทำแบบนี้ทำแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันไหนที่เราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเราก็ใช้เครือข่ายของเราครับเสริมตรงนี้ขึ้นมาว่าแบบโอเคเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องสมมติเป็นเรื่องในเรื่องของ
การมาชื่อเสียงเท่าไหร่เราก็อบใช้กันว่าวิทยากรภายนอกมาอบรมครับหรือว่าใช้เครือข่ายว่าเป็นเพื่อนกันก็มาเหมือนว่ามาช่วยนักศึกษาหน่อยว่าเออนักศึกษาเขาต้องการทำอันนี้แต่ว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญพอเนี้ยก็ให้เขามาช่วยเลยอุ้ยเจ๋งใช่ครับก็คือใช่ครับก็พยายามครับโอ้ถ้าเราไม่มีบุคลากรหรือว่าไม่ได้มีใครที่เชี่ยวชาญจริงๆก็ข้างนอกก็มีอีกหลายคนเนาะที่พร้อมที่จะมอบความรู้ให้กับเด็กๆมาเช็คสุขภาพกันบ้างค่ะกับรายการโรงหมอนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาเท้าแบนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุค่ะเท้าแบนเนี่ยปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ11ปีนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหากับเด็กมากนักเนื่องจากว่าร่างกายของเขาเนี่ยยังอยู่ในระหว่างที่มีการพัฒนาได้อยู่เท้าก็จะกลับเข้าสู่รูปปกติได้แต่ปัญหานี้ถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอันนี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อยค่ะเนื่องจากว่าอาการดังกล่าวนะคะต้องได้รับการรักษาหากไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาการเจ็บปวดหรือว่าบาดเจ็บบริเวณเท้าได้ปัญหานี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะเนี่ยเราไม่เคยเป็นเท้าแบนนะไม่เคยมีการเจ็บเท้าด้วยแล้วก็ไม่เคยมีหมอคนไหนบอกว่าเราเป็นเท้าแบนด้วยนะแล้วแต่ก่อนเราใส่รองเท้าก็ใส่ได้ปกติเรายกเท้าขึ้นมาแล้วก็ดูมีส่วนโค้งของเท้าเนี่ยปกติเลยนะแล้วทำไมอยู่ดีๆเราเป็นเท้าแบนคือก็ต้องเกริ่นก่อนคือเท้าแบนจริงๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเท้าแบนในเด็กกับเท้าแบนในผู้ใหญ่แต่เราเคยพูดถึงเท้าแบนในเด็กไปแล้วจริงมันมีทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยว่าเกี่ยวกับการเดเวลลอปหรือการพัฒนาการตั้งแต่เด็กทำให้รูปร่างของกระดูกมันผิดเพี้ยนไปสองคือเรื่องของความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นที่มากเกินไปเมื่อเส้นเอ็นมีความยืดหยุ่นมากเกินไปพอเราลงน้ำหนักลงไปมันก็แบนลงไปปกติเนี่ยเด็กเริ่มเท้าแบนเนี่ยมันก็จะเห็นตอนประมาณสัก 2-3 ขวบเนาะก็คือเริ่มเดินอ่ะแล้วก็ยันไปถึงอายุ11ปีนะส่วนใหญ่เขาบอกว่าตั้งแต่8ถึง11ปีเนี่ยพวกที่เท้าแบนเนี่ยมันจะคอร์เรคตัวเองได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเริ่มสร้างแล้วเริ่มจะดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับสำหรับเท้าแบนในเด็กส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยทำอะไรเพราะว่าเด็กเขามีพัฒนาการในการปรับตัวเองสำหรับเรื่องเท้าแบนสมมติเท้าเขาแบนกล้ามเนื้อมัดอื่นๆเขาก็จะปรับตัวแล้วสำหรับเนี่ยก็เท้าข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้นะเสร็จพอโตขึ้นเริ่มสัก11-12ปีถ้าไม่กลับมาเป็นเท้าปกติมันก็จะสามารถที่จะอะแดปหรือปรับตัวเข้ากับสภาวะเท้าแบบนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตถัดไปเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเช่นรองท้องรองเท้าเขาจะเริ่มรู้ว่าอ๋อต้องใส่รองเท้าแบบนี้แล้วมันจะไม่เจ็บพอใส่รองเท้าบางชนิดเอ้ยเจ็บเขาก็จะเริ่มรู้ละเอ้ยงั้นเราเปลี่ยนไปใช้รองเท้าอีกแบบนึงแล้วก็รวมถึงอาจจะไม่ได้เป็นแค่ตรงบริเวณเท้าอาจจะเป็นบริเวณของเอ็นร้อยหวายได้พอเวลาเท้ามันแบนปุ๊บเอ็นร้อยหวายมันจะตึงค่ะนะมันอาจจะทำให้มีการกระดกข้อเท้าที่มันผิดปกติได้นะครับอันเนี้ยก็เป็นปัญหาสำหรับเด็กซึ่งปัญหาของเด็กเนี่ยน้อยคนมากที่จะต้องผ่าตัดนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็แก้ตัวเองได้ทีนี้ใครก็ตามที่ไม่เคยเป็นเท้าแบนมาก่อนเลยเนาะแล้วก็อายุสัก50-60ปีอยู่ดีๆก็มีอาการเจ็บเขาจะมาด้วยอาการเจ็บเท้าก่อนแล้วก็จะมีลักษณะของเส้นเอ็นที่มันนูนไอ้เส้นเอ็นเส้นนี้เนี่ยนะมันเป็นเสมือนสะพานแขวนอะสะพานแขวนเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยสลิงด้านบนที่ถูกดึงมันไว้ถูกไหมใช่ถ้าไอ้เส้นเอ็นเส้นนี้มันเกิดการอักเสบบ่อยๆเลยหรือมีการอ่อนแรงลงมันจะทำให้สลิงมันถูกปล่อยลงมาเท้ามันก็จะตกลงไปแบนมีการใช้งานเท้าเยอะๆเนี่ยทำให้เส้นเอ็นเส้นนี้มันอักเสบพอมันอักเสบแรกๆมันก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรมันก็จะเจ็บเฉยๆส่วนใหญ่พวกนี้ก็เจ็บเป็นๆหายๆเป็นๆหายอยู่เป็นปีเส้นเอ็นเส้นนี้เมื่อเกิดการอักเสบเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีการยืดหรือมีการขาดได้สำหรับเรื่องของปัญหาเท้าแบนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจากรายการโรงหมอทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยไปฟังค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องราวของสาวๆที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้าส้นสูงความสวยบนความเสี่ยงปัญหาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต้องติดตามแล้วเรื่องสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่ชอบรับประทานแคบหมูเรามาดูกันสิว่าแคบหมูไร้มันนั้นไร้มันจริงหรือไม่ส่งท้ายกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงกับตอนอึนั้นสำคัญอย่างไรอุจจาระหรือว่าอึเนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ใครหลายคนอาจจะรู้สึกรังเกียจนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่า
คุณรู้หรือไม่ว่าอึเนี่ยมีความสำคัญมากเหมือนกันนะเพราะว่ามันสามารถบอกสุขภาพของเราได้ค่ะและอึคนกับอึสัตว์นั้นจะเหมือนกันหรือไม่วันนี้มีมาให้ได้ติดตามกันด้วยเพราะว่าอึของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทั้งเรื่องของสีกลิ่นแล้วก็รูปร่างสัตว์บางชนิดเนี่ยอึเป็นบ้านค่ะแต่บางชนิดก็ใช้เป็นอาวุธได้ด้วยแถมยังแฝงไปด้วยประโยชน์อีกมากมายดังนั้นวันนี้นานาสัตว์สารพัดเสียงจึงชวนไปติดตามกันว่าอึนั้นมีความสำคัญอย่างไรสัตว์แต่ละชนิดก็มีอึที่แตกต่างกันออกไปด้วยอย่างสัตว์ที่กินพืชเช่นช้างฮิปโปโปเตมัสแรดวัวควายอึนะคะก็จะไม่ค่อยเหม็นค่ะเต็มไปด้วยกากใยมากมายสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เช่นหมีลิงก็จะมีอึที่คล้ายกับคนมากทั้งรูปร่างและกลิ่นค่ะเพราะว่าเรานั้นกินคล้ายกันส่วนสัตว์ที่กินเนื้อนั้นแล้วก็เรื่องกลิ่นมาเป็นที่หนึ่งเลยล่ะค่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของรูปร่างของอึกันปกตินะคะเราก็จะคุ้นชินกับอึที่ออกมาเป็นก้อนยาวๆใช่ไหมคะแต่ว่าอึของสัตว์บางชนิดไม่ได้เป็นรูปร่างอย่างนั้นนะคะเห็นเขาว่าวอมแบตนั้นอึเป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะแล้วกวางก็อึเป็นก้อนกลมๆเล็กๆ เป็นเม็ดๆแบบกลมกิ๊กเลยล่ะค่ะสาเหตุที่สัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่างของอึที่แตกต่างกันนั้นเกิดจากอะไรนะลองเดากันดูไหมคะเพราะเรากินของต่างกันเพราะว่า1คืออาหารต่างกัน2ก็คือมีเหตุผลอะไรบางอย่างวอมแบตอึเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าถ้าอึมาเป็นวงกลมหรือเป็นเส้นอึมันจะตกใส่ในหลุมนอนของมันที่มันอึเป็นกลมๆผมก็ไม่รู้ครับมากินอะไรกลมๆหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้เรามาถามลุงหมอกันดีกว่าค่ะนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะว่าทำไมอึของสัตว์แต่ละชนิดถึงมีรูปร่างแตกต่างกันการที่เด็กๆสงสัยว่าอึนั้นเกิดจากสัตว์กินอาหารแตกต่างกันรูปร่างของอึจึงแตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจถูกต้องแล้วนะครับสำหรับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์นะคะอัปเดตที่เว็บไซต์ของเราเลยและก็มีช่องทางต่างๆให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นทาง www.thaipbspodcast.com เรามีรายการอัปเดตใหม่ให้ได้ติดตามทุกวันค่ะผ่านหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOSแล้วก็ Android และยังมีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean รวมไปถึง YouTube Channel อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากช่องทางในการรับฟังแล้วยังสามารถติดตามข่าวสารสาระต่างๆได้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube Channelไทย PBS Podcast ค่ะชื่อนี้ชื่อเดียวสามารถที่จะค้นหาอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารของเราค่ะอย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์มีรายการใหม่รายการที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเช่นเคยติดตามกันได้ที่แฟนเพจของเราเลยไทย PBS Podcast นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ